ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกนำพระพุทธศาสนาก้องโลกในส่วนงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศริเริ่มการสร้างวัดไทยในต่างประเทศและริเริ่มให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปประจำณวัดไทยในต่างประเทศริเริ่มสานศาสนสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและริเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศจีนได้ออกเดินทางไปประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกเพื่อหาแนวทางที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆอันมีแรงบันดาลใจมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยมหาเถระผู้เป็นพระอาจารย์ในปีพ.ศ. 2497ได้ออกเดินทางไปร่วมประชุมสังคายนาฉัตรสังคีติณประเทศพม่าและในปีพ.ศ. 2500ก็ได้เดินทางไปประชุมอัตถกถาสังคายนาเพื่อฉลองกึ่งพุทธศตวรรษณประเทศพม่าอีกครั้งต่อมาในปีพ.ศ. 2502ภายหลังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและเป็นหัวหน้าแผนกธรรมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางไปสังเกตการพระศาสนาในประเทศใกล้เคียงได้แก่ลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียและศรีลังกาเป็นต้นในปีพ.ศ. 2505เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสังเกตการพระศาสนาและเชื่อมศาสนสัมพันธ์ที่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงและจีนเป็นต้นได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนอย่างสำคัญแห่งหน้าประวัติศาสตร์ศาสนาในการเชื่อมพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนามหายานในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นไต้หวันและจีนได้ขอรับการอุปสมบทตามแบบอย่างพระสงฆ์เถรวาทเกิดประเพณีการบวชตามแบบอย่างพระสงฆ์ไทยเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทก่อนบวชตามแบบอย่างพระสงฆ์มหายานขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจีนและไต้หวันและได้สร้างภูเขาทองจำลองไว้เป็นอนุสรณ์แห่งสายสัมพันธ์ทางศาสนาในเวลาต่อมาในปีพ.ศ. 2507ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจไกลถึงภาคพื้นยุโรปเกิดวัดไทยแห่งแรกขึ้นในเนเธอร์แลนด์ชื่อว่าวัดพุทธารามต่อมาเมื่อคณะสงฆ์เกิดกองงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศทำให้วัดไทยเริ่มขยายออกไปตามประเทศต่างๆในยุโรปและออสเตรเลียทั้งเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นต้นในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจนอกอาณาเขตพระพุทธศาสนาไกลออกไปถึงยุโรปเจ้าพระคุณสมเด็จได้มีโอกาสพบปะกับท่านปรีดีพระนมยงและชาวไทยผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่พำนักอยู่ในยุโรปเป็นจำนวนมากจึงได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของชาวไทยในต่างประเทศซึ่งนอกจากจะต้องต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศที่หนาวเหน็บตลอดทั้งปีแล้วยังจะต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยสิ่งที่ชาวไทยต้องการในขณะนั้นคือต้องการให้มีวัดและพระสงฆ์ไปอยู่ประจำสำหรับทางยุโรปโดยเฉพาะประเทศแถบสแกนดิเนเวียเป็นดินแดนที่ไม่น่าจะมีพระสงฆ์สามารถไปสร้างวัดไทยได้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเหน็บถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปีเจ้าประคุณสมเด็จ
ได้ยึดเอาประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบสแกนดิเนเวียโดยมีความเชื่อมั่นว่าแม้สภาพภูมิอากาศประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจะหนาวเหน็บเกือบตลอดทั้งปีแต่สภาพจิตใจของคนในแถบนี้กลับอ่อนโยนจึงมีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเจริญได้ในสแกนดิเนเวียจึงชักธงธรรมจักรขึ้นเหนือหน้าต่างที่พักเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธศาสนาเริ่มอย่างรากฝังลึกลงบนแผ่นดินแห่งนี้แล้วทำให้วัดไทยเกิดขึ้นอีกมากมายในเวลาต่อมาเช่นวัดพุทธารามเนเธอร์แลนด์วัดพุทธารามกรุงสต็อกโฮล์มวัดพุทธารามเฟลดาประเทศสวีเดนวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์วัดไทยเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กวัดไทยฟินแลนด์กรุงเฮลซิงกิวัดไทยเบอร์ลินประเทศเยอรมันวัดไทยไอซ์แลนด์วัดไทยในสกอตแลนด์และวัดไทยเบลเยียมซึ่งขยายวัดออกไปอีกถึง3วัดในลักซัมเบิร์กในเวลาต่อมาวัดพุทธารามเนเธอร์แลนด์นับได้ว่าเป็นวัดไทยแห่งแรกในยุโรปและเป็นศูนย์ฝึกพระธรรมทูตให้รู้จักวิธีการดำรงชีวิตในประเทศแถบสแกนดิเนเวียจากนั้นพระธรรมทูตก็จะถูกส่งออกไปปฏิบัติศาสนกิจตามประเทศต่างๆในแถบนี้พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งและเป็นประเทศแรกของโลกตะวันตกที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัดโดยดำริจะให้มีวัดไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในประเทศของตนและได้จัดสรรพื้นที่ให้กว่า270ไร่เพื่อดำเนินการสร้างวัดไทยการที่ภาครัฐและเอกชนของประเทศสวีเดนได้เข้ามาดูแลการสร้างวัดไทยเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาหากเอาเงินไทยไปสร้างวัดให้ฝรั่งจะต้องนำเงินไทยออกจากประเทศจำนวนมหาศาลจึงจะสร้างวัดได้สักวัดหนึ่งการสร้างวัดไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปพระสงฆ์ได้ใช้เงินไทยน้อยโดยใช้เงินประเทศนั้นเพื่อสร้างวัดประเทศนั้นซึ่งเป็นการให้ฝรั่งสร้างวัดพระพุทธศาสนาให้ฝรั่งเองเพราะเจ้าของผู้สร้างจะได้เกิดความรักความผูกพันในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจะทำให้วัดไทยมีความมั่นคงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเจ้าพระคุณสมเด็จจึงวางเป็นแนวทางการสร้างวัดสำหรับพระธรรมทูตไว้ว่าพระสงฆ์ไปปฏิบัติงานประเทศใดต้องใช้เงินของประเทศนั้นสร้างวัดเพราะถ้าจะเอาเงินไทยไปสร้างวัดในต่างประเทศเราจะต้องเอาเงินบาทออกนอกประเทศเท่าไหร่จึงจะสร้างวัดได้วัดหนึ่งค่าเงินบาทกับค่าเงินต่างประเทศแตกต่างกันมากพระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องเก่งและมีความอดทนสูง